สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาสรุปแกมมาม.ปลายนะคะที่ชอบออกข้อสอบในเรื่องของ Determiner นั่นเองนะคะสำหรับ Determiner ที่พี่เกสเอามาสอนในวันนี้เนี่ยเป็น Determiner แบบ Quantifier คืออะไรคือเป็นคำนำหน้าคำนามที่ช่วยบอกปริมาณของคำนามนั้นค่ะอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าเยอะขนาดไหนหรือว่าน้อยขนาดไหนแต่แค่บอกเป็นรวมๆว่ามันเยอะหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะเอาไว้นำหน้าคำนามมาดูตัวแรกกันเลยค่ะA few, a lot of, แล้วก็ many ค่ะ A few เนี่ยแปลว่าน้อยนะคะแต่ a lot of แล้วก็ many เนี่ยแปลว่าเยอะแปลว่ามากแต่ทั้ง3ตัวนี้ค่ะเหมือนกันตรงที่ว่าต้องตามหลังด้วยคำนามที่นับได้ค่ะอาจจะเป็นคน male apple อะไรก็ได้ค่ะที่มันนับได้นะต้องตามด้วยนามนับได้เสมอในขณะที่ข้างล่างเนี้ยค่ะ a little, a lot of แล้วก็ much ตรงเนี้ยค่ะตามหลังด้วยคำนามที่นับไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศหรืออะไรก็ตามที่เราไม่สามารถนับเป็นชิ้นเป็นอันได้อะค่ะความหมายเหมือนกันกับข้างบนค่ะล้อกันกับข้างบนเลย a little ก็แปลว่าน้อยเนาะ a lot of กับ much ก็แปลว่ามากโอ้เยอะนะคะต่างแค่นี้เองง่ายๆค่ะพวกนี้ตามด้วยนามนับได้พวกนี้ตามด้วยนามนับไม่ได้โอเคทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอย่างรวดเร็วให้เติมคำลงในช่องว่างค่ะด้วย little หรือ few นั่นเองนะคะขอบอกความรู้เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็ไม่เล็กน้อยแหละก็ใหญ่อยู่เหมือนกัน a few few a little แล้วก็ little ทั้ง4ตัวนี้ค่ะ a few few a little little 4ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันคือน้อยแต่ต่างกันตรงที่ว่าa few แล้วก็ few เนี่ยตามด้วยคำนามที่นับได้ส่วน a little กับ little เนี่ยจะตามหลังด้วยคำนามที่นับไม่ได้แต่ว่าแบบมีอะกับแบบไม่มีอะความหมายต่างกันค่ะถ้าเป็น a few กับ a little เนี่ยจะใช้กับประโยคที่มีความหมายเป็นในทางบวกค่ะอันนี้ความหมายเป็นในทางบวกนะคือมันน้อยเหมือนกันนะความหมายของมันคือน้อยแต่น้อยแบบพอค่ะในขณะที่feel กับ little แบบที่มันไม่มีอะอยู่ข้างหน้าอะค่ะใช้กับประโยคที่เป็นไปในแง่ลบมีความหมายว่าน้อยแบบไม่เพียงพอเช่นพี่เกสพูดว่า I have a few potatoes I think I can make some rice and curry แปลว่าอะไรแปลว่าฉันมีมันฝรั่งอยู่จำนวนเล็กน้อยฉันว่าฉันสามารถทำข้าวแกงกะหรี่ได้หมายความว่าไงคะน้อยแต่เป็นไงน้อยแบบพอใช่ปะเพราะว่าพี่เกสใช้อะไรใช้ a fewแสดงว่าน้อยแบบพอที่ไปทำแกงกะหรี่หรือทำอะไรได้ในขณะเดียวกันค่ะถ้าพี่เกสใช้เป็นฟิลเฉยๆแบบไม่มีอ่ะเช่นพี่เกสพูดว่า I have few potatoes I don't think I can cook anything แปลว่าฉันมีมันฝรั่งน้อยมากฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถทำอาหารอะไรได้เลยนะความหมายต่างกันไหมต่างกันเนาะแปลว่าน้อยทั้งคู่แต่เป็นไงคะอารมณ์ต่างกันเลยเนาะข้างบนคืออารมณ์บวกข้างล่างคืออารมณ์ลบนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนาะล้อกันแต่แค่อันนี้ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้โอเคค่ะเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดของเรากันเลยข้อที่1 Ann is very busy these days she has จุดๆ free time แล้วก็ต้องมาดูคำนามข้างหลังเนาะ free time เวลาว่างเวลาสามารถนับได้ไหมคะนับไม่ได้เนาะมันเป็นอากาศธาตุเรานับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ a little of you little นั่นเองเนาะso she has little free time ง่ายๆเลยต่อไปข้อ2ค่ะ the museum was not very crowded there were จุดๆ people ผู้คนนับได้ไหมคะผู้คนนับได้อยู่แล้วเนาะคน1คน2คน3คนเรานับได้เพราะฉะนั้นใช้ few นั่นเองไม่ยากเลยเนาะข้อต่อไปเลยค่ะข้อ3 the weather has been very dry recently we have had จุดๆ rain แปลว่าฝนใช่ป่ะคะฝนนับได้ไหมจะนับเป็นหยดเหรอ1หยด2หยด3หยดเยอะเกินนะคะอะไรเยอะเกินนี่นับไม่ได้นะคะ rain นับไม่ได้ก็ใช้ little นั่นเองน่ะไม่ยากเนาะสุดท้ายค่ะข้อที่4 most of the town is modern there are จุดๆ old buildings building แปลว่าตึกนะคะสังเกตไหมคะว่าเขามีการเติม s ข้างหลังตรงนี้ถ้าเกิดหนูเจอคำนามที่มีการเติม s หรือ es ข้างหลังเนี่ยแสดงว่ามันนับได้นะคะนับได้แบบมี2จำนวนขึ้นไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นคำนามพหูพจน์นะก็นับได้ก็ใช้
feel นั่นเองโอเคไม่ยากเลยเนาะสำหรับการทบทวนเรื่อง determiner แบบที่เป็น quantifier เป็นคำนำหน้าคำนามที่ช่วยบอกปริมาณคำนามก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ determiner ตัวอื่นๆพี่เกสก็จะมาลงในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะก็รอติดตามชมกันแล้วกันเนาะอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าพี่เกสพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ตามรับชมพี่เกสถึงตอนนี้แล้วตอนต่อไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย